การแข่งขันวอลเลย์บอลหลีกอาเซอร์ไบจันเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับหนึ่งอย่างอาเซเล่ทีมของปิยนุชแป้นน้อยพบกับทีมอันดับสามอาเซรลอนซึ่งทีมปิยนุชแป้นน้อยเป็นฝ่ายออกไปเยือนบ้านอาเซรลนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมอาเซเล่สามารถพิกกับมาชนะได้3ต่อสองเซตโดยแพ้ไปก่อนในสองเซตแรกด้วยคะแนน 21ต่อ25่7ิบต่อยีและกลับมาชนะได้3เซตรวด25ต่อ18 25ปดยีต่อยี่สต่อสิบสอใช้ชนะนัดนี้ทำให้ทีมอาเซเลียวยังมีคะแนนนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยแข่ง10นัดมี24แต้มทีมอันดับสองหมู่ลอบเอซเทอร์มินอลแข่ง10บนัดมี23แต้มและทีมอันดับ3 อาเซลอนแข่งสิบนัดมี21แต้ม